สวัสดีครับสวัสดีครับโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์นะครับครับวันนี้จะมาเฉลยใช่วันนี้จะมาเฉลยว่าเราจะร้องเพลงอะไรในคลิปนี้นะครับคลิปที่แล้วคนตอบมาประมาณ600กว่าแล้วก็ยังหาไม่เจอเพราะมันย้อนไปดูไม่ได้ว่าคนตอบคนแรกคือใครแต่ถ้าเราเห็นใครในนั้นเปิดเข้าไปว่าเป็นเพลงที่เราจะร้องก็อ่านไปเลยนะครับอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวเราจะอินบ็อกซ์ไปเพนกวินไปให้อินบ็อกซ์ไปให้เขารู้สิเออนะเพลงที่อยากจะร้องก็คือเพลงมาเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าเราจะร้องเพลงอะไรฉันรู้ว่าเธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไปรู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจที่มากมายรู้ระคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้เหมือนเส้นได้บางๆชุ่มโยงที่ใจได้ผูกพันคิดไม่เพราะอะไรแค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจฉันไม่รู้จริงๆเหตุผลอะไรไม่สำคัญแค่ใจต้องการก็เกินพอแล้วรักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังเอิญได้พบกันหรือฟ้าบันดาลให้พบเธอดวงโชคดีที่เราต่างคนคนเธอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันเธอคือคนที่รอคนที่ใจขอมาฟ้าส่งเธอมาให้กันอ้อไม่เว้นนานเท่าไรก็เจอรักรักเธอมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นรักเธอรักเธอรู้เพียงเท่านั้นแม้เราบังเอิญได้พบกันหรือฟ้าเป็นดาวให้พบเธอ เราโชคดีที่เราต่างคนคนเธอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน เพลงที่เราร้องคือเพลงอะไรครับเจ๊ง Destiny ใช่ให้จบกันสิพบกันเราโชคดีที่เราต่างคนคนเธอแค่เสี้ยวนาทีที่พบเจอหัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันโอ้โหยังจ้า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 เป็นการร้องที่มีแบ็คกิ้งแท็กเป็นของตัวเองเนื่องจากเราไปเอาของคอนเสิร์ตมาร้องมันคือเพลง Destiny's ของใช่เลยของอ๊อฟกับพัชชานะครับเนี่ยจากใครตอบถูก Frontier ใครตอบถูกมารับไปเลยเพนกวินตัวน้อยตัวนี้มีฤทธิ์น่าดูแน่นี่ใครตอบถูกมันรับไปหายไปนานมากรอจนลืมแล้วใช่นะเออเดี๋ยวเราก็มีเรามีเกมหน้ามาแจกอีกแต่ว่ายังไม่รู้จะให้ทำอะไรดีเป็นบัตรดูหนังรอบกาล่าใช่ที่เดินที่เราจะที่เราจะไปเดินพรมแดงกันในเรื่องประโยคสัญญาลักษณ์นะครับของประโยคสัญญาลักษณ์ไม่ใช่ประโยคสัญญาลักษณ์นะครับของพี่เต๋าสโลชาเอ้ยไม่ใช่พี่เต๋ากับพี่หมิวพี่หมิวลลิตานะใช่พี่หมิวสาวจะมาแจก5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะไปดูรอบเดียวกับเราในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนี้นะเดี๋ยวเราจะหาเกมมาให้เล่นใครจะอยากไปก็เตรียมโอ้นี่ก็เตรียมตัวมาเจอกันนะจ๊ะพูดเลยว่าคิดถึงมาก
ช่มาเจอกันนะครับไม่รู้ทุกคนจะคิดถึงเราหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมาสักทายกันเหมือนกันแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวนะครับใครที่ว่าพี่ตัดผมสั้นแล้วหน้าใหญ่อ่ะหน้าพี่ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่โลกมันทำร้ายมาหึอะไรพูดอะไรวะไอ้เมื่อกี้คิดไม่ใช่อย่างนี้เออก็คือหน้าใหญ่นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกตัวเองเขาพูดแล้วไม่ของเขาร้องแต่ตัวเองเขาเห็นแต่ตัวเองชีวิตมีแต่ตัวเองคนเดียวนี่แหละแค่นี้นะไอ้พอแล้ว5นาทีแล้วเนี่ยอ๋อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับไม่ทันไหลอีกแล้วคลิปที่แล้วก็เป็นมือคลิปนี้ก็ไหลกระแทกคอไอ้ไปแล้ว